เทศนาทุกอย่างเอาไว้ที่ทำเมตตาลูที่ทำเมตตาลูนิมนต์คณะสงฆ์ที่อยู่แนวตนขยับไปข้างในอีกนะครับขอบคุณครับวันนี้วันที่31มกราคมพุทธศักราช2563นะครับถือเป็นวันสุดท้ายในการดำเนินโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2563นะครับซึ่งคณะศรัทธาสาธุชนเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากครับมาถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราจำนวน 1,136 รูปเข้าสู่อนุสรณ์สถานลำดับที่7ในเส้นทางพระผู้ปราบมานั่นคือสถานที่ขยายวิชาธรรมกายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งก่อนหน้านี้คณะพระธรรมยาตราท่านก็ได้จาริกไปบำเพ็ญสมณธรรมณอนุสรณ์สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมานซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งสถานที่สำคัญที่เนื่องด้วยชีวประวัติของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมานนะครับภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั้นแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับนั่นคือส่วนแรกคือคณะพระธรรมยาตราท่านก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่นะครับตามหลักสูตรของโครงการโดยมีการศึกษาเรื่องราวธรรมะทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นพระแท้แล้วก็ศึกษาตามรอยคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในส่วนที่2คือส่วนของศรัทธาสาธุชนหรือญาติโยมซึ่งตลอดเส้นทางธรรมยาตรา6จังหวัดนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับคณะพระธรรมยาตราในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาซึ่งก็เป็นการสนองตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของคณะสงฆ์ในพื้นที่6จังหวัดและเครือข่ายบวรในขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมในเชิงรักบวรรักศีล5นะครับอาทิเช่นการจัดถวายมหาสังฆทานแด่วัดต่างๆในพื้นที่รวมกว่า400วัดด้วยการมีกิจกรรมในการทอดพระป่าบำรุงวัดกิจกรรมในการทำความสะอาดทำนุบำรุงศาสนสถานสนองตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายสุวัตด้วยวิถี5สอของมหาเถรสมาคมจำนวนรวมกว่า40วัดเป็นต้นนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในส่วนของพระก็เกิดประโยชน์ญาติโยมก็ได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของพระพุทธศาสนาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับองค์กรภาคีทั้งคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคประชาสังคมตลอดพื้นที่6จังหวัดที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ในปีถัดไปนะครับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญครับ